ผลงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตรชื่อผลงานชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืชตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้ออะซิโดวาเล็กอะวินีสับสปีชีซิตูไลประเทศไทยเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะพืชตระกูลแตงมีการส่งออกมากเป็นอันดับที่2รองจากข้าวโพดซึ่งมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า800ล้านบาทต่อปีปัญหาโรคพืชที่ติดมากับเมล็ดนับเป็นปัญหาสำคัญในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ตัวเชื้อแบคทีเรียอะซิโดวาเล็กอะวินีสับสปีชีซิตูไลเป็นเชื้อที่ก่อความเสียหายรุนแรงกับพืชตระกูลแตงเนื่องจากเชื้อตัวนี้ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ดังนั้นจึงเป็นเชื้อกักกันที่หลายประเทศต้องบังคับให้มีการตรวจเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนำเข้าประเทศปัญหาของการตรวจวินิจฉัยคือในประเทศไทยเองยังไม่มีการผลิตแอนติบอดีที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อนี้และชุดตรวจทางการค้าที่มีขายก็ไม่สามารถที่จะตรวจเชื้อ AAC ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ชุดตรวจเชิงการค้าบางชนิดยังมีความไม่จำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ AAC คือสามารถทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้ออื่นๆได้ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ผลิตน้ำยาตรวจวินิจฉัยในรูปแบบของโมโนโคลนอลแอนติบอดีซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ AAC และได้นำแอนติบอดีนี้มาพัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัย2รูปแบบคือในรูปแบบ ELISA และรูปแบบชุดตรวจแบบรวดเร็ว Immunochromatographic Strip Test ซึ่งสามารถพกพาไปในแปลงปลูกและทราบผลภายใน 5-10 นาทีชุดตรวจวินิจฉัยทั้ง2ชนิดที่เราได้พัฒนาขึ้นมีความถูกต้องแม่นยำจำเพาะเจาะจงสามารถตรวจเชื้อ AAC ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์นอกจากนี้ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นก็ยังมีราคาถูกกว่าชุดตรวจเชิงการค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศผลงานวิจัยดังกล่าวได้ยื่นจดสิทธิบัตรในประเทศและได้ตีพิมพ์ในวารสาร Plant Disease รวมทั้งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วโดยมีบริษัทเมล็ดพันธุ์ได้ซื้อแอนติบอดีและชุดตรวจวินิจฉัยไปใช้อย่างต่อเนื่องผลงานวิจัยนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชวงแตงเนื่องจากเชื้อ AAC ทำความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพืชตระกูลแตงดังนั้นการมีวิธีการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำจึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากตั้งแต่การจัดการควบคุมโรคในแปลงปลูกรวมทั้งการตรวจรับรองความปลอดเชื้อเมื่อมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผลงานวิจัยนี้จะช่วยในด้านคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชวงแตงให้ได้มาตรฐานทางด้านสุขอนามัยพืชเป็นการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจลดต้นทุนในการผลิตและเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในด้านธุรกิจการส่งออกเมล็ดพันธุ์นอกจากนี้ผลงานวิจัยนี้ยังได้ใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยขณะนี้ได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดต่ออีกหลายโครงการ